อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวครับกับผมกิจพลเดชวิสัยครับฟังการแถลงนโยบายไม่ใช่แถลงนโยบายหรอกครับการพูดคุยกับคนในกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ครับก็หลังจากที่เข้ากระทรวงแล้วก็ต้องมีการพูดจาปราศรัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาเขาคนนั้นก็คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งเป็นน้องชายของคุณเนวินชิดชอบเป็นพี่ชายของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเราจะไม่ได้ยินชื่อของท่านบ่อยๆแม้ท่านเกิดในตระกูลดังนะครับมีคุณพ่อเป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรลุงชัยชิดชอบครับผมฟังดูแล้วเศร้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่งครับจริงๆแล้วท่านยังไม่น่าออกมาพูดจาอะไรตอนนี้หรอกครับในเมื่อท่านไม่มียังไม่มีข้อมูลยังไม่มีความรู้อะไรเลยท่านออกมาพูดถึงเศรษฐกิจถึงการใช้จ่ายถึงความเป็นอยู่ของครูครับท่านไม่มีความรู้ท่านมาพูดทำไมฟังแล้วก็ตลกเหมือนกับยังไงวะเหมือนกับครูใหญ่สอนครูที่เข้าใหม่หรือไงไม่เข้าใจผมงงมากบอกว่าเราต้องประหยัดเป็นครูต้องประหยัดเวลาไปไหนก็นั่งรถคันเดียวกันไปได้ประหยัดเงินนะเวลาไปงานเนี่ยไปงานแต่งงานเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่หรอกร้อยไม่มีแล้วครับท่านนายพลร้อยไม่มีแล้วครับอย่างน้อยก็400ไม่มีครับร้อยหนึ่งนี่บอกให้ใส่20 บาทถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไปช่วยเขาล้างจานโอ้ฟังดูแล้วมันจะไปแก้ไขเรื่องราวที่มีปัญหาคาราคาซังมาแม่งแต่กับชาติที่แล้วของกระทรวงศึกษาธิการได้ยังไงครับผมงงมากงงจริงๆกับแนวความคิดของท่านจริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะมาพูดในวันนี้นะท่านก็รู้ล่วงหน้าแล้วท่านจะต้องเป็นรัฐมนตรีท่านก็เรียกไอ้คนที่บุรีรัมย์อ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีศึกษาธิการจังหวัดอ่ะแล้วก็ไอ้ผอ.ต่างๆอ่ะผอ.โรงเรียนประจำจังหวัดอ่ะเรียกมาแล้วก็เรียกผอ.ไอ้โรงเรียนที่อยู่บ้านนอกบ้านนอกอ่ะไม่ได้ผอ.อย่างเดียวเรียกครูเข้ามาด้วยไอ้ที่อยู่ตามตะเข็บไอ้อยู่ห่างไกลอ่ะแล้วก็มานั่งคุยกันสักวันเดียวเรียกมาคุยก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วครับอันนี้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่รู้ข้อมูลครับปัญหามันไม่ใช่ไอ้ที่ท่านว่าหรอกครับปัญหามันคาราคาซังมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นครูก็ต้องกู้เงินสหกรณ์นึกออกป่ะกู้เงินก็คือก็จะไปโทษไม่ได้จะไปว่าไม่ได้เพราะว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนน่ะก็เสือกไปกู้เองอ่ะใครเขาจะเอาปืนจ่อหัวไปกู้หรือเปล่าอ่ะก็กู้มาเองก็มาผ่อนบ้านมาผ่อนรถคุณครูก็ขี่รถป้ายแดงทั้งนั้นล่ะผ่อนบ้านก่อนหลังก็พอประมาณมันต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างนี้แหละครับไอ้ที่ไปสายรถไปด้วยกันที่ใส่ซอง20ไปช่วยเขาล้างจานมันเป็นเรื่องตลกอ่ะฟังแล้วโคตรตลกเลยอ่ะคือท่านทำให้เสียชื่อตระกูลชิดชอบเลยนะลุงชายชิดชอบนี่ก็โอ้โหเป็นประธานสภาผมว่าคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะมีลูกล่อลูกชนแล้วก็แม่นกฎหมายแล้วก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ย
จริงๆอ่ะความรู้ความสามารถท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้สบายๆเลยและถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศชาติอ่ะเจริญด้วยผมจะบอกให้ไม่แพ้คุณทักษิณชินวัตรเลยทีเดียวคุณศักดิ์สยามยิ่งชอบนั่นก็พูดน้อยต่อยหนักก็ไม่พูดมากพอไม่พูดมากคนก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดแต่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบออกมาเปิดฉากก็ได้รับการกระแสตอบรับที่แย่มากๆเลยจริงทำให้ครูบาอาจารย์ทั้งประเทศไม่ศรัทธาท่านเลยนะผมจะบอกให้เอามารู้จักท่านหน่อยท่านเป็นใครท่านเก่งนะเป็นพลตำรวจเอกโดยที่ไม่ได้เรียนเตรียมทหารไม่ได้เรียนในร้อยนะท่านเป็นตำรวจปริญญาเนาะเกิดปี2503ที่จังหวัดสุรินทร์จบปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคิดดูจบนิติศาสตร์รามอ่ะเป็นพลตำรวจเอกอ่ะทำงานที่แรกก็สำนักงานเลขานุการกรมตำรวจเลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆจนเป็นผู้บังคับการกองตรวจราชการ2เจรตำรวจในรัฐบาลสมัยคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็เลื่อนเป็นผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองกทม.ก่อนขยับเรื่อยๆจนมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี2562ครับแล้วก็เป็นได้2ปีก็เกษียณในปี2564ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับประวัติท่านก็ไม่มีอะไรมือเหวือหวาขึ้นเรื่อยๆจนเป็นพลตำรวจเอกถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาสามัญน่าจะเสียที่พันตำรวจโทนะรองผู้กำกับก็น่าจะยังไม่ได้นะครับเอาจริงๆนะถ้ามาจากสายนี้สายปริญญานะครับนี่ดีนะไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกระบวนการศึกษานะครับผมเคยจะสัมมนาเรื่องหนึ่งก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาคณะบดีคณะครุศาสตร์อย่าไปบอกอะไรมหาวิทยาลัยอะไรผมจะทำการเสวนาเรื่องนักเรียนโง่ตามครูหรือคุณครูโง่ตามนักเรียนคือผมสงสัยว่าอย่างโรงเรียนในพิษณุโลกครับมีโรงเรียนอันดับต้นๆ ท็อป 5ก็มีเฉลิมขวัญมีโรงเรียนชายแล้วก็มีอีกหลายโรงเรียนในตัวเมืองนี่แหละเด็กๆ เก่งเหลือเกินฉลาดใบแล้วก็สามารถสอบเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้นะส่วนโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนในพิษณุโลกเนี่ยแม้แต่โรงเรียนประจำอำเภอด้วยเถอะปรากฏว่าเด็กๆสอบไปเรียนต่อได้น้อยกว่านะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ห่างชั้นกันมากทั้งที่คุณครูก็เรียนจบเหมือนกันจบปริญญาตรีเหมือนกันเริ่มต้นสตาร์ทก็เท่ากันแล้วทำไมคุณครูที่โรงเรียนท็อป5มันสอนเก่งวะแต่ทำไมครูโรงเรียนที่ตามตะเก็บชายแดนมันสอนไม่เก่งวะแต่ถ้าในตัวเมืองเนี่ยไอ้เด็กที่มันไปสอบเข้ามันไปเรียนมันฉลาดอยู่แล้วไงมันก็ไปเข้าโรงเรียนพวกนี้หรือเปล่าครูก็เลยต้องฉลาดตามหรือฉลาดกว่าแก๊กหนึ่งส่วนบ้านนอกตามเขตชายแดนเด็กมันไม่ฉลาดเลยมันโง่อยู่แล้วอย่าว่าโง่เลยไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วครูก็จะไปฉลาดมากก็ไม่ได้ก็ต้องไปฉลาดน้อยเพราะฉลาดมากสอนเด็กพวกนี้มันก็ไม่เข้าใจก็อยากจะเสวนาเรื่องนี้และปัญหาของการเรียนการสอนปัญหาของคุณครูนะครับไอ้ปัญหาหนี้สินปัญหาเงินหนี้สหกรณ์ผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ต้องพูดถึงหรอกครับมันไม่ใช่เฉพาะคุณครูหรอกครับมันเป็นข้าราชการทั้งประเทศครับ
ปัญหาก็คือไอโรงเรียนในเมืองอ่ะโรงเรียนดังๆไม่มีปัญหาหรอกแต่โรงเรียนตามตะเข็บเนี่ยความเป็นอยู่ของคุณครูลำบากมากอันตรายด้วยไปอยู่บ้านพักครูไม่รู้จะโดนไอพวกตะเลวกะล่าในหมู่บ้านลากไปข่มขืนเมื่อไหร่ถ้าเป็นผู้หญิงนะมันไม่ดีอุปกรณ์อะไรก็ไม่ดีไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องในกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดการจริงๆเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศชาตินะต้องทุ่มเงินมาตรงนี้ให้เยอะๆให้มากๆรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ควรจะดีลควรจะคุยกับนายกหางบประมาณมาให้พอเพียงให้ยกระดับโรงเรียนตามตะเข็บให้มันดีขึ้นจะทำยังไงก็ให้แล้วแต่ให้โรงเรียนประจำอำเภอเนี่ยมันเทียบเท่าโรงเรียนประจำจังหวัดคุณครูก็49ผอ.สายสะพายแม่งหนักคอกันทุกคนแล้ว49บริหารโรงเรียนยังไงทำให้คนในอำเภอเนี่ยแม่งต้องมาเรียนในเมืองอ่ะต้องมาเรียนในจังหวัดอ่ะเออมันทำไมเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้พวก4เสือ5เสือกี่เสือก็ไม่รู้ล่ะมันมีฝีมือพอเปล่ามีฝีมือจริงหรือเปล่าไอ้เปเปอร์ทำกันจังเลยเวลาจะทำขึ้นอะไรนะเป็นครูระดับไหนระดับไหนมันมีระดับอ่ะเหมือนกับทำผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มันเหมือนอย่างนั้นน่ะต้องทำเปเปอร์เป็นปึกเอาเวลามาทำแล้วหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกว่าจะเลื่อนวิทยาฐานะมาดูกันตรงเปเปอร์เนี่ยอย่างนั้นน่ะแล้วการที่เป็นคุณครูแม่งไม่มีอนาคตเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ไปสอบเป็นผอ.ไม่ไปสอบเป็นผู้ช่วยรองผอ.ก็ชาตินี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นผอ.แม้จะเก่งขนาดใครฉลาดเก่งคนนับถือกันทั้งอำเภอก็ไม่มีสิทธิ์อย่าว่าแต่เป็นผอ.เลยแม้จะเป็นรองผู้อำนวยการก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเพราะไม่ได้ไปสอบส่วนคนที่เก่งคนที่แม่งสอบเก่งๆมันก็ไปสอบตั้งแต่เด็กๆมันก็เป็นรองผอ.รองหรือผู้ช่วยก็ไม่รู้นะมันก็เป็นผอ. นะตำแหน่งก็ไม่มีอนาคตเลยสำหรับคุณครูอ่ะกูทำงานไปทั้งชาติกูก็เป็นครูผู้สอนจนเกษียณเนี่ยถ้ากูอยากได้48 49อยากมีสายสะพายกูก็ต้องทำเลื่อนวิทยาฐานะก็เอาเงินมาทุ่มทุนเวลาที่จะไปสอนเด็กแม่งก็น้อยลงไม่มีเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ได้เป็นยากเย็นเข็นใจอะไรเลยเป็นจริงใครก็เป็นได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่จำเป็นต้องมาสายการศึกษาเพราะมันเป็นสายผู้บริหารเรียกคนมาถามอย่าไปถามไอ้พวกไอ้บิ๊กทั้งหลายในกระทรวงอย่าไปถามมันหรือไปถามไอ้ผอ.ใหญ่ๆโตๆอย่าไปถามมันไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่บอกความจริงหรอกเพราะถ้ามันทำได้มันทำไปแล้วมันไม่ทำมันไม่คิดจะทำแล้วยังไงอ่ะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงสำคัญเนี่ยทำไมไม่เอาคนเก่งๆมาเป็นวะฮะเก่งๆอ่ะรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินอย่างเนี้ยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอย่างเนี้ยในภูมิใจไทยก็มีรัฐมนตรีเก่งๆอย่างเนี้ยทำไมไม่เอามาเป็นน่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอาจจะพูดไม่เก่งอาจจะไม่มีวาทศิลป์ในการพูดแต่ผมว่า DNA ท่านก็น่าจะทำงานเก่งเพราะ DNA ตระกูลนี้มันไม่ใช่ธรรมดา
ั้งแต่รุงชัยชิดชอบตั้งแต่คุณเนวินชิดชอบคุณศักดิ์สยามชิดชอบแล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะพี่หรือน้องก็ไม่รู้ชื่อว่าอุษณีชิดชอบอันนั้นก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภานะชุดที่8อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมาบ่นให้ฟังนะครับจะเปิดฉากไม่ดีแล้วแต่ม้าตีนต้นอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นดีม้าตีนปลายก็ได้ก็มาดูกันละกันก็ทำตามที่ผมว่าครับเรียกคนที่บุรีรัมย์คนที่สุรินทร์นะครับพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายมานะครับไอ้พวกศึกษาธิการไอ้พวกผอ.โรงเรียนท็อปไฟในเมืองก็เรียกมันมาคุยห้องหนึ่งชุดหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนเอาผอ.มันมาแล้วเอาครูผู้สอนมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็เอาครูผู้สอนไอ้โรงเรียนท็อปไฟมาคุยชุดหนึ่งไอ้ผอ.ไม่ต้องมาครูผู้สอนโรงเรียนชายแดนมาคุยชุดหนึ่งไอ้ผอ.ไม่ต้องมาท่านก็จะได้ความรู้และท่านก็เอาคนเก่งๆในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่มีความรู้เรื่องการศึกษาไม่ต้องไม่เอาจังหวัดไหนเอาบุรีรัมย์เนี่ยแหละคนเก่งๆที่เป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเป็นอดีตผอ.อะไรก็แล้วแต่ก็เอามาตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นเลขารัฐมนตรีนั่นแหละครับปี2ปีรู้เรื่องในกระบวนการการศึกษาไทยท่านก็ไปดูงานที่ฟินแลนด์ไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มาปรับใช้โอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่เสนอตามสไตล์ของผมนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตครับติดขัดไม่สุดทักทีจะสุดไม่สุดจะสุดไม่สุดตำแหน่งจะได้แม่งไม่ได้เงินจะได้ไม่ได้ครอบครัวคนรักกำลังไปด้วยดีก็มีปัญหาทุกทีมันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าท่านพูดเรื่องถ้าพึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องมาพึ่งเรื่องไสยศาสตร์ครับก็ต้องมาหนังสือของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับผมบรรจงเขียนประสบการณ์สายมูเตรูของผมร่วม20ปีครับอยู่ในเล่มนี้290บาทนะครับสั่งซื้อด้วยติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยชื่อว่ากิจโพสต์ Channel แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต